เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางตลาดกลางเมืองอุดรธานีคุณผู้ชมครับมีชายเขาบอกว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะฮะน่าจะเสพยาแล้วก็คลั่งหนักหลอนปรากฏว่าเอากรรไกรตัดกิ่งไม้เนี่ยอาละวาดไล่แทงผู้คนมั่วไปหมดไล่แทงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยสุดท้ายไปโดนหนุ่มนักศึกษาปวช.บาดเจ็บสาหัสนะครับจากการสำรวจในพื้นที่เขาบอกเลยว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชายเร่ร่อนแล้วก็อยู่ในพื้นที่มากว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุเอากรรไกรเนี่ยพยายามไล่ทำร้ายชาวบ้านมาแล้วแล้วก็พยายามจะขอเงินชาวบ้านหลายครั้งนะครับคราวนี้ปรากฏว่าแทงคนจนบาดเจ็บสาหัสลองดูคลิปนี้ครับนี่ฮะมาแล้วคุณผู้ชมฮะมุมขวาบนนี่แหละครับสวมเสื้อยืดเกงขาสั้นแล้วก็บอกในมือนั่นน่ะคือกรรไกรตัดกิ่งไม้นะฮะแล้วก็มันก็ดัดแปลงเอามาเป็นมีดนะเดินถือมาแกว่งมาเลยครับเดินมามุ่งหน้าไปทางวัดศรีคุณเมืองหรือวัดบ้านเหล่าเขตเทศบาลนครอุดรธานีนี่นะฮะลักษณะก็คือดูแปลกๆนะตาขวางขวางพูดคนเดียวนะฮะเดินไปพูดไปเหมือนกับพึมพำอะไรตลอดทางหลังจากนั้นครับชายคนนี้เอากรรไกรตัดกิ่งไม้ในมือเนี่ยไปแทงใส่นักศึกษาปวช.คุณผู้ชมครับก็คือนายณัฐวุฒิจันทร์สุขหรือว่าในภูมิอายุ17ปีคนนี้นี่ครับเขาอยู่แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่ตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านโดนแทงจนบาดเจ็บนะฮะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วล่าสุดแม่ของนายณัฐวุฒิผู้บาดเจ็บและก็ทางเพื่อนๆเขาเนี่ยก็เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ไปเจอพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมเพื่อพูดคุยเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือคนเจ็บส่วนอาการตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยต้องเจาะปอดเลยนะเพื่อที่จะเอาน้ำและเลือดออกมาจากปอดเจ้าตัวเริ่มพูดคุยได้บ้างแล้วทางแม่นะฮะบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นบ้างส่วนทางคดีก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดดำเนินการกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับตำรวจก็บอกว่าเป็นบ้าจะเอาอะไรกับเอาเป็นบ้าจะไม่มีญาติพี่น้องเลยบอกถ้าเป็นบ้าแล้วทำไมมีเงินมาซื้อยาเสพตำรวจบอกว่าโอ้ยามันถูกจะตายเม็ดละ10-20บาทเองแสดงว่าตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดีแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายก็รอให้เพื่อนไปชี้ตัวอยู่ค่ะนี่แม่บอกเลยบอกเมายาเหรอถ้าเมายาเนี่ยแล้วบอกจนหลอนเป็นบ้าเหรอแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อยามาเสพอยากให้เจ้าหน้าที่จัดการด้วยนะครับก็บอกว่าจุดเกิดเหตุนี่มันย่านชุมชนนะมีทั้งตลาดมีทั้งวัดเห็นไหมเนี่ยคนพลุกพล่านเต็มไปหมดจากการไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยรู้ชื่อด้วยนะชื่อนายอุทัยดาบุตรเป็นคนเร่ร่อนก่อนหน้านี้ก็เห็นมันนอนพักอยู่ที่วัดแล้วก็ที่ตลาดได้ประมาณ1สัปดาห์สังเกตว่าตัวนายอุทัยคนนี้เนี่ยบางทีก็ชอบถือมีดมาแล้วหลายครั้งก็ไปขู่พ่อค้าแม่ค้าไปขอเงินก็มีขออาหารก็มีสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจนกระทั่งสุดท้ายนี่ฮะเกิดเหตุจนได้ไปแทงนักเรียนบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการให้เด็ดขาดนะตามไปบำบัดหรือขังคุกอะไรก็ว่าไปเพราะถ้าหากปล่อยออกมาอีกเดี๋ยวก็จะเป็นอันตรายกับสังคมครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย